ในวันนี้ก็จะได้พูด2หัวข้อนะดังนั้นวันนี้พูดแล้วในนามของฝ่ายจัดการประชุมตลอดจนผู้เข้าประชุมทุกคนก่อนและชุมชนในอำเภอและยกระดับสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพูดเรื่องของสหกรณ์จริงแปลงใหญ่นี้น่าจะและสามารถเป็นองค์กรหลักในการรองรับนโยบายภาครัฐนายเสถียรพงษ์อินเทนนะครับกับผมนายปัญญายงตานะครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะครับต้องการให้เกษตรกรนะครับมีนาเมษาพฤษภาคมนอกสมเด็จเกษตรนะครับก็ยินดีนะครับที่จะมาพระรัตน์ทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับนางนิ่มนวลศูนย์สปกก็คือศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพื้นที่นะครับที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ก็เพื่อเป็นผู้นำพอนโยบายรัฐมาต้องทำเอกสารทำโน่นทำนี่ทำแบบสำรวจทำอะไรต่างๆก็ไม่อยากทำงั้นจึงฝากท่านเลยนะครับนะถ้ามีนโยบายรัฐบาลนะเพราะเรามีอาชีพเกษตรกรนะมีอาชีพเกษตรกรใช่ไหมครับโมงอ่ะจริงๆต้องเริ่ม3โมงมันหลุดไปหายชั่วโมงนึงนะหลุดหายตำบลเกษตรขึ้นทะเบียนโอ้ยหัวฟูเลยครับนะเจ้าหน้าที่ธกส.ก็หัวฟูเงินเดี๋ยวเงิน800เดี๋ยวเงิน 1,000 เดี๋ยวเงิน 3,000 โอ้โหครับแล้วก็มาสรุปเป็นประเด็นนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ช่วยคิดแล้วก็ตัดสินใจนะครับหรือว่าจะเป็นบอกว่าจะมาเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้สปอนเนี่ยเป็นสปอนแท้นะนะครับน่าจะสมัครใจเข้ามาน่าจะไม่มีการเป็นเกณฑ์เลยเข้ามาครับท่านทนายโสพลนะครับเชิญข้างหน้าเลยครับตัวลงไม่นั่งนะครับให้ผู้ใหญ่ประเสริฐมานั่งดีไหมครับส่วนเป็นส่วนใหญ่ไหมร่วมทำกิจกรรมนี้ครับร่วมทำธุรกิจนี่แหละเกษตรเมืองมีสมาชิกกี่คนครับตอนนี้เทียมด้วยถ้าเป็นสหกรณ์เทียมแล้วนี่ครับนะผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมใช่ไหมครับมันเป็นประเด็นที่จะต้องนะเอาแต่คนเทียมคนเทียมนะครับระวังนะครับสะกอนสะกอนเทียมเกษตรเมืองบอกว่าเคยหลังจากนั้นก็อาจจะได้เปิดรวยดอกไม้เล็กๆตัวไหนเนี่ยเล็กๆตัวมันก็เลยน้อยอย่างเงี้ยนะจะให้คณะกรรมการสหกรณ์ภาคเกษตรนั้นมีองค์ความรู้เนื่องจากปัจจุบันนี้สหกรณ์ภาคเกษตรนั้นมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่างๆที่ทำธุรกรรมนั้นไปนอกกรอบวัตถุประสงค์นั้นจึงมีนโยบายทั้งประเทศครับมีการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้กรรมการมีความรู้ทั้งด้านเรื่องของรวมการหลักการทั้งเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับเพื่อจะได้พัฒนางานสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้สหกรณ์การเกษตรนั้นไป